สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับหญิงและน้องตาในช่องฟาร์มฝรั่งเศสค่ะแล้ววันนี้เรา2คนจะมาหาไส้กรอกที่ทองแฟวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาตองแฟนางอยากกินไส้กรอกอีสานแล้วก็มีโปรแกรมว่าเราจะมาดูว่าทุเรียนมาลงหรือยังมีอาหารใหม่อัปเดตไหมอีพีที่แล้วเราไปปารีสสโตร์มาแล้ววันนี้เราจะไปทองแฟร์เราจะดูว่ามีสินค้าอะไรที่แตกต่างยี่ห้อไหนเหมือนกันแตกต่างกันไหมไปดูกันค่ะ เราต้องจิกหน้าขนาดนั้นเลยเหรอเราขับรถ เรามาเป็นทีมไงเสื้อก็ต้องมาลายเดียวกันไงตาชอบมาตลาดนี้ไหมเอาจริงชอบมากของเยอะดีของสดหมูเห็ดเป็ดไก่ก็สดไม่ของเขาดีแต่ว่าพูดถึงจริงๆมันไอ้นี่มันที่จอดรถมันหายากนิดนึงอ่ะมันจะไม่ค่อยสะดวกสบายเราต้องมาจอดไกลเราต้องเดินไปเห็นไหมถ้าเกิดว่ามีแดดก็ดีไปก็ใช่ไงอากาศดีไงเราถึงมาที่นี่ไงถ้าฝนตกมันก็จะแย่หน่อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างหน้าจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าโอเคเนาะเดินไปชิวๆเรื่อยๆก็ได้อยู่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 อันนี้เป็นทางเข้าด้านหน้านะคะคนเยอะวันนี้ต้องต่อคิวด้วยเปลี่ยนตลาดดีกว่าเปลี่ยนตลาดดีกว่าเปลี่ยนตลาดไหมเปลี่ยนตลาดไหมปะไปสตอร์ดีกว่าแล้วออกมาแล้วนะคะออกมาจากไหนล่ะไม่ได้ไปคนเยอะเห็นไหมล่ะคนเยอะมากรอไหมทุกทีตาก็รออย่างนี้หรอใช่ค่ะนี่ไงมันคือเหตุผลที่ไม่ค่อยมาไงแล้วก็ไปปาริสโตนั่นแหละหมูสับก็มีเหมือนกันอะไรก็มีเหมือนกันเนาะไม่ใช่เรื่องของเรื่องแบบเห็นไหมเห็นคนไหมเห็นคนไหมใครจะรอคุณใครจะรอไปวันอังคารนะเนี่ยใช่วันนี้วันอังคารนะเนี่ยไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แล้วตอนนี้เป็นเวลากินข้าวไหมคนพวกเขาควรจะไปกินข้าวกันไหมเราอุตส่าห์มาในเวลาที่ไม่มีคนไหมแล้วเขาก็แล้วเราทำไมเราไม่ไปกินข้าวเราอ่ะก็นั่นไงก็อุตส่าห์ว่าจะมาในวันที่ตอนที่มันไม่มีคนไงไม่เป็นไรแม่เลยอย่าหัวร้อนเดี๋ยวเรากลับไปปาริสสโตร์ใหม่คราวนี้เราก็ไปดูกันว่าเขามีของอะไรใหม่ๆมาลงไหมมันมีอะไรให้ดูไปเราต้องทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมเราไปตีสนิทกับพ่อค้าขายหมูด้วยไปดูกันเราก็ต้องขับไปอีกกี่นาทีประมาณ2นาทีค่ะ2นาทีก็ถึงแล้วใช่ค่ะเราเป็นคนมีตัวเลือกไงตัวเลือกเราเยอะโชคดีไงบ้านอยู่ใกล้ตลาดมันเป็นความโชคดีคนไทยในฝรั่งเศสบางคนบ้านเขาไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดนะเรายังโชคดีมากๆเลยเรามีตั้งหลายตลาดนะเรามีหลายสาขามากเลยขอให้มีเงินน่ะขอมีเอออยากกินอะไรได้หมดน่ะคุณภาพอาจจะไม่เหมือนสดใหม่เหมือนที่ไทยพูดถึงฝรั่งเศสก็ทาโอก่อสร้างทั้งปีเอาแดดดีมีทาโอดูนี่เห็นไหมเห็นความต่างไหมเห็นความต่างของที่จอดรถไหมอันนี้คือเป็นคำตอบได้ดีเลยว่าทำไมต้องเป็นที่นี่ไม่แล้วที่จอดรถถ้าเกิดว่าเป็นแบบในเมืองใหญ่ๆต้องเสียตังค์ด้วยนะอันนี้ฟรีค่ะไปอังกิโลวันที่อาทิตย์ไปกวางตุ้งอะไรได้เลยหมูแช่แข็งก็เยอะนะข้าวเคี่ยวอะไรก็เยอะของเต็มตลอดเลยนะที่นี่นะดูดินี่ก็แก่ด้วยวาซาบิ13ยูโร50สองอันสองอีกเราออกมาแล้วต่อไปเราจะไปหาใบกะเพราอยากกินใบกะเพรานี่เห็นไหมด้านหน้าเดินออกมานี่เดี๋ยวเดินออกมาสองร้านขายของเอเชียเหมือนเดิมค่ะแต่อันนี้นำเข้าจากประเทศไทยเลยนะคะมีทั้งมะม่วงผลไม้ตามฤดูกาลทางบ้านเราแล้วก็มีผักถ้าเกิดบ้านเราก็จะเรียกร้านขายของชำแล้วก็มีขนมที่มาจากเมืองไทยมีเรียกอะไรบูติกฮาเลนโคตรอ่อนมีสตอมะกอกก็มีนะคะกล้วยมะขามอันนี้มะเขือดูมะเขือดูมะขามมะเขือโพงมะกระเพาะขมิ้นมะม่วงมาจากไทยปีนี้รากอันนี้มะม่วงกิโลละ8อยากกินอยากกินเดี๋ยวเรามองไปก่อนอันนี้ก็ปีนี้รากนะคะกะเพราโหระพาก็สวยดูดิมีโหระพาใช่ค่ะร้านนี้ของสวย
สระนงสระแหน่ก็มีค่ะหลายหน้าแต่ว่าไม่ใช่ประเทศของประเทศบ้านเรานะนี่แก้วมังกรใช่ค่ะมีมังคุดด้วยนะมีมังคุดมีเราจะพาเพื่อนไปทัวร์ปารีสเฮ้ยเราอยากพาเพื่อนไปทัวร์ปารีสใครจะพาไปอย่าใช้คำว่าเราใช่ให้เชอรี่พาไปดีดีไปกันใช่อยากพาเพื่อนไปดูที่ไปเนี่ยเยอะแยะแต่พูดถึงอ่ะเวลามันได้ไหมอะไรมันได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีไงอาทิตย์ละที่ก็ได้นะอาทิตย์ที่ไปหอยเฟ่อาทิตย์หน้าไปโมมาร์คแล้วจะพาไปศูนย์ช้อปปิ้งอย่างลาฟาเยตอะไรอย่างนี้เออชองซิลิเซ่อย่างนี้ไปหากินกาแฟตรงลูฟมันเต็มหัวไปหมดเลยอยากไปตรงนั้นนะไปร้านกาแฟที่อยู่ข้างๆลูฟไปถ่ายรูปแบบชิคๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องรอก่อนมาปิดก่อนวางไว้ให้เรียบร้อยเราก็มาถึงบ้านแล้วซื้อของทุกอย่างมาหมดแล้วตอนนี้คือเวลากินแล้วแล้วเราก็จะไปทำกับข้าวกินเรามีผัดถั่วงอกหมูสับแล้วเราหุงข้าวแล้วแล้วก็เดือดตำแดงอันนี้คือของที่เราไปซื้อมาเราเตรียมทำไส้กรอกใช่ต่อไปสำหรับพรุ่งนี้ส่วนไส้กรอกอีสานเราต้องมีส่วนวันนี้เราก็จะตำแดงกินกับผัดถั่วงอกค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าเราจะทำไส้กรอกกันอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ